เรื่องอนาถบินทิกะคฤหะบดีล้มป่วยครั้งที่สองก็สมัยนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหะบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า ดูกระบุบรุษผู้เจริญท่านจงไปเถิดจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์คันแล้วจงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงก้าวตามคําของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถาบินทิกะคราบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอน,นุ์ด้วยเสียงก้าวและท่านจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอนนุ์จงอาศัยความอันเครา์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบินทิกะคระหบดีเถิดบุรุษนั้นรับคำของท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอนาถวินทิกะครหาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนะักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานน์ด้วยเสียงก้าวและท่านสั่งมาอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระอานน์จงอาศัยความมนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีเถิดท่านพระอานน์รับนิมนต์ด้วยดุจสนีภาพครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระอานน์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศ ของท่านอนาถาบินทิกะคฤหะบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ถามท่านอนาถาบินทิกะคฤหะบดีว่าดูกระคฤหะบดีท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แลหรือทุกขเวทนาคลายลง ไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเราย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏแลหรือท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเราลงเลย ความกำเริบย่อมปรากฏความทุเราไม่ปรากฏดูกระคฤหบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าธรรมสี่ประการเป็นชไหนปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรม ก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เมื่อเขาเห็นความไม่เลื่อ,ใอ,ในนอม,ม,สสววม,มใอมส,มมสในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตน ย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลก็เมื่อเขาเห็นความเป็นผู้ทุศีลนั้นอยู่ในตนย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า ดูกระคฤหบดีปุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมมีความสะดุ้งหวาดเสียวกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าดูกระคฤหบดีอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียว ไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าทำสี่ประการเป็นชไหนอริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันต ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งอริยาสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่ในตน ย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งอริยาสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำรรบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตนย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอีกประการหนึ่งอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูกคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อเขาเห็นศีลที่พระอริยะเจ้าใคร้แล้วนั้นอยู่ในตนย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า ดูกะระคฤหบดีอริยะสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าท่านอนาถาบ,บินทิกะคฤหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านอนน์พู้เจริญกระผมไม่กลัว กระผมจะพูดแก่ท่านได้ด้วยว่ากระผมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตัดสรูเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดีแล้วอันผู้ได้บรรลุ จะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชิีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อนหนึ่งสิกขาบทเรา่าใดที่สมควรแก่คฤหัตอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วกับผมยังไม่แลเห็นความขาดอะไรอะไรของสิกขาบทเหล่านั้นในตนเลยดูกระคฤหบดีเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วโสดาปฏิผล ท่านพยากรณ์แล้วเรื่องอนาถาบินทิกะคฤหบดีล้มป่วยครั้งที่สองจบ